มาดูเรื่องของการส่งของขวัญส่งความส,สุขให้แก่น้องๆหนูๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักหน่อยค่ะโดยทางกองทพัพบกได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากโครงการมีเล่นกิฟต์มีเล่นสมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วค่ะส่งของขวัญปีใหม่แล้วก็ส่งของขวัญบันเด็กให้กับเด็กๆสร้างรอยยิ้มให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ กองทับบกและภาคกีเคือข่ายได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลและบระิษัทในเครือจากโครงการมิลียนกิฟต์มิลเลนสมายเป็นปีที่14แล้วนะคะภายใต้แนวคิด form the heart to the smile ของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้มของทุกคนโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบของขวัญปีใหม่และก็ของขวัญบันเด็กประจําปี2567ให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วยปัตตานียะลาและนาราธิวาส ซึ่งทางกองพันธหารราบมณฑนฐานบกที่11ได้มีการจัดกำลังพลพร้อมประสานไปยังศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทับบกให้ช่วยสนับสนุนยา,านพาหนะจำนวนสีขันในการขนย้ายของขวัญจากศูนย์กระจายสินค้าบางนาอําเภอบางพรีจังหวัดสุปราการขึ้นขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงลำเลียงไปยังสถานีปลายทางโคกโพจังหวัดปัตตานีและของขวัญค่ะ มีถึงกว่า17,00 0ชิ้นในโครงการมีเลียนกิฟต์มีเลียนสมัยตอนนี้ได้เดินทางไปถึงสถานีรถไฟโคกโพป,ปัตตานีตำบลโคกโพอําเภอโคกโพจังหวัดปัตนานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยของขวัญทั้งหมดนั้นค่ะจะถูกลําเลียงแล้วก็มีการส่งม,มอบแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และอีก4อําเภอของจังหวัดสงขลาต,ต่อไปด้วยค่ะทางนี้จะมีการจัดให้มีพิธีในการส่งม,มอบของขวัญผ่านทางกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าโดยทางหน่วยเฉพาะ กิจจังหวัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินกองทัพเรือหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในวันที่11มกราคมนี้ซึ่งทางผู้บัญชาการฐานบกและผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัลจะร่วมการส่งมอบเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็4อําเภอของจังหวัดสงขลาต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางกองทัพบ,บกยังคงยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือพร้อมกับการดูแลขวัญกําลังใจให้แก่ประชาชนทุกคนในทุกสถานการณ์ด้วย โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบของขวัญให้แก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะผ่านความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมที่ต้องการสร้างความหวังให้กับเด็กๆและเยาวชนไทยเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาต,ติต่อไปนะคะ